สวัสดีครับทีเชอร์พีทเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูแนวข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ป.6เทอม1กันนะครับมาดูข้อที่1กันเลยนะตัวประกอบทั้งหมดของ18คือข้อใดนะครับตัวประกอบเนี่ยก็คือตัวที่หารตัวตั้งลงตัวนั่นเองนะครับเขียนตามไปนะตัวประกอบคือตัวเลขที่หารตัวตั้งลงตัวทั้งหมดนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวประกอบของ18มีอะไรบ้างก็คือตัวที่หาร18ลงตัวทั้งหมดก็ได้แก่ข้อที่2นั่นเองนะครับ1หาร18ลงตัวไหมลงนะครับ2หาร18ลงตัวไหมลง3หารลง6หารลง9หารลงแล้วก็ตัว18เองก็หารลงตัวนั่นเองนะครับต่อมาดูข้อที่2เลยข้อใดคือตัวประกอบของ14ต่อข้อ1เลยนะ1ก็หาร14ลงตัว2หาร14ลงตัว7หารลงตัวแล้วก็14หารลงตัวนะครับข้อที่2ผิดตรงไหนผิดตรงนี้ฮะ12หาร14ไม่ลงตัวเห็นไหมฮะข้อที่3ก็2หารลงตัวจริง7หารลงตัวจริง14หารลงตัวก็จริงครับแต่ขาดเลขอะไรฮะขาดเลข1นั่นเองนะครับขาดเลข1ก็แสดงว่าอาจจะไม่ครบนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4ก็ผิดเลยนะครับ12ไม่มีเนาะขาดหลายตัวเลยขาดเลข1แล้วก็เลข7ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาดูข้อที่3เลยนะครับข้อใดแยกตัวประกอบของ108ได้ถูกต้องการแยกตัวประกอบกับตัวประกอบไม่เหมือนกันนะครับการแยกตัวประกอบคือนำตัวเลขนะครับใดๆคูณกันได้ตัวตั้งนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวิธีการแยกตัวประกอบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะนำตัวตั้งมาหารสั้นไปเรื่อยนั่นเองนะครับก็คือเอา108นั้นน่ะเอาอะไรหารดีเอ่ยเลข2หารเนาะได้54นะครับเลข2หารได้27นะครับเลข3หารได้9นะครับแล้วก็เอาเลข3หารเนาะได้3อย่างนี้เลยนะครับก็สรุปได้ว่านะครับ108เนี่ยอาจจะเกิดจาก2คูณกัน2ทีนะฮะแล้วก็3คูณกัน3ทีนั่นเองนะครับหรือเกิดจาก2กำลัง2คูณด้วย3กำลัง3นั่นเองนะครับเพราะว่า2คูณกัน2ทีเนี่ยเขาจะเรียกว่า2กำลัง2นะส่วน3คูณกัน3ทีเขาจะเรียกว่า3กำลัง3ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับผมถัดไปเลยนะฮะไปดูข้อที่4กันเลยนะครับหรม.ของ27 36และ45คือข้อใดนะครับหรม.เนี่ยก็คือตัวที่หารร่วมมากนั่นเองนะครับวิธีการหารนั้นนะครับเราก็จะมาตั้งเลย27 36 45นะครับหารร่วมมากก็คือตัวอะไรที่มากที่สุดที่หาร3ตัวนี้ลงตัวมีไหมครับเลข9ไปเลยนะเร็วดีนะครับ3ตัวลงตัวเลย9 3 27 9 4 36 9 5 45คราวนี้ถ้าเกิดว่าเลขเรียงต่อกันทีละ1อย่างเงี้ย3บวก1ไป4 4บวก1ไป5อย่างงี้นะครับก็จะไม่มีอะไรหารทั้ง3ตัวลงตัวแล้วนะครับดังนั้นตอบได้เลยนะครับว่าหรมคือ9นั่นเองนะครับตอบข้อที่2ไปเลยนะครับต่อมาดูข้อที่5กันเลยนะครับเชือก3เส้นยาว12 16 24เมตรตามลำดับถ้าตัดเชือกทั้ง3เส้นให้ยาวที่สุดและไม่เหลือเศษต้องยาวเส้นละกี่เมตรการตัดแบ่งเชือกนั้นให้ยาวเท่าๆกันนะครับแล้วก็มากที่สุดด้วยก็คือการหาหรมนั่นเองนะครับการตัดยาวที่สุดก็คือยาวมากที่สุดนั่นเองทั้ง3เส้นถ้าโจทย์มี3เส้นอย่างนี้ยาวมากที่สุดเท่าๆกันอย่างนี้ให้หาหรมเลยนะครับเป็นเท่าไหร่เนาะน้องก็ไปตั้งหาเลย12 16 24เลขอะไรมากที่สุดที่หา3ตัวนี้ลงตัวคือเลขอะไรดีฮะคิดออกไหมเลข4เนาะ4 3 12 4 4 16 4 6 24มีอีกไหมครับที่หาร3ตัวนี้ลงตัวไม่มีแล้วนะครับดังนั้นหรม
เลยเท่ากับ4นั่นเองก็คือเป็นตัวเลขที่หารทั้ง3ตัวนี้ลงตัวแล้วเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนั่นเองนะครับต่อมาดูข้อที่6เลยคอรนอ5 15 18คือข้อใดคอรนอคือตัวเลขนะครับ ที่นำมาคูณ3ตัวนี้แล้วเนี่ยคูณกันแล้วได้ผลคูณที่น้อยที่สุดนะครับหาตัวเลขใดๆมาคูณเลขตัวตั้งแล้วได้ผลคูณน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือคำตอบนั่นเองนะครับวิธีการหาคอรนอนั้นนะครับน้องก็ตั้งหารเหมือนหารสั้นเหมือนเดิมเนาะแต่หารทีเดียว3ตัวเลยแต่คอรนอนั้นนะครับหาร2ตัวลงตัวก็ได้นะครับเมื่อกี้บอกว่าหอรมเนี่ยเอา3ตัวเลยนะหารลงตัวแต่คอรนอนั้นนะครับเอาแค่2ตัวก็ได้นะครับในที่นี้พี่อาจจะเอาเลข5ก่อนละกันนะครับ5 1 5 5 3 15 18 5หารลงตัวไหมไม่ลงก็ชัก18ลงมาเลยนะครับต่อมาเลข3ละกัน3 1 3 3 6 18มีแค่นี้นะฮะดังนั้นนะครับก็บอกว่าคอรนอคือ5คูณ3 1ไม่ต้องมาเขียนนะครับเพราะคูณกันได้ตัวเดิมเนาะคูณ6ไปเลยนะครับ15 6 9 10คอรนอเลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับต่อมาดูข้อที่7เลยจำนวนที่น้อยที่สุดที่เอา16 24 30ไปหาลงตัวก็คือตัวเลขใดๆเนี่ยฮะ16ก็หาลงตัว24ก็หาลงตัวแล้วก็30ก็หาลงตัวในที่นี้นะครับก็เปรียบเสมือนการหาคอรนอนั่นเองนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นการหาคอรนอเขามีคำว่าน้อยที่สุดตัวเลขเหล่านี้น้อยที่สุดคือตัวนอหนูครับดังนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นการหาคอรนอนั่นเองนะครับการหาคอรนอเลยนะว่าหาลงตัวคอรนอเป็นเท่าไหร่นะครับอาจจำไว้นะฮะเอาตัวเลขเหล่านี้ไปหาตัวที่น้อยที่สุดที่หาลงตัวคือการหาคอรนอนั่นเองนะครับดังนั้นน้องก็ไปหาคอรนอของ16 24 30น้องก็ต้องไปดูนะครับว่าจะเอาเลขอะไรหาลงตัวเอาเลขที่หาลงตัวมากที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเลข2นั่นเองนะครับเพราะ2เนี่ยหาลงตัวถึง3ตัวเลยนะครับดังนั้นนะครับก็จะกลายเป็น2 8 1612 24แล้วก็15ถ้าหากว่ามีตัวที่หาร3ตัวลงตัวก่อนให้นำตัวเลขที่หาร3ตัวลงตัวก่อนไปหารก่อนนะครับถึงแม้เลขน้องบอกว่าเฮ้ยพี่เลข8ก็ได้นะเนี่ยเลข8ก็หาลงตัวกี่ตัวฮะ2ตัวนี้แต่เลข8หารก่อนไม่ได้น้องต้องเอาตัวที่หาร3ตัวให้ได้ก่อนนะครับถ้ามีนะนะครับต่อมาตรงนี้เลขอะไรหารดีฮะน้องบางคนบอกเลข2ก็ได้พี่เลข3ก็ได้เลข4ก็ได้จะเอาเลขอะไรก่อนดีเพราะว่าทั้ง2 3 4นั้นไม่มีตัวเลขอะไรเลยที่หาทั้ง3ตัวนี้ลงตัวนะครับหาได้มากที่สุดก็แค่2ตัวนั่นเองนะครับงั้นพี่พีชจะเลือกตัวเลขที่มากที่สุดเลข4เลยละกันนะครับเพราะว่าเลข4เนี่ยจะสามารถหาลงตัวได้ทั้ง2ตัวแต่ยังไงก็ไม่มีเลขอะไรก็แล้วแต่ที่หา3ตัวนี้ลงตัวได้เลยได้มากที่สุดก็คือเลขที่4นั่นเองนะครับ4 2 8 4 3 12แล้วก็15ต่อมานะครับเลขต่อมาที่หาร2ตัวลงตัวได้คือเลข3ไม่มีตัวเลขอะไรที่หาร3ตัวลงตัวได้แล้วถูกไหมฮะในที่นี้ก็คือเลข3ที่มากที่สุดคือหาลงตัวแค่2ตัวเองนะครับ2หาไม่ได้ชักลงมานะครับ3 1 3 3 5 15อย่างนี้เลยนะครับดังนั้นคอรนอของเรานี้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่2คูณ4คูณ3คูณ2คูณ5 1ไม่ต้องมาเขียนนะครับเพราะว่าก็ไม่มีผลอะไรต่อการคูณนะครับ8 3 24 24คูณ2เป็น48ก็ไปหาต่อเนาะ48คูณ5เป็นเท่าไหร่ก็ไปคิดเลขนะฮะ48คูณ5 8 5 40 5 4 20 24คำตอบก็คือเป็น240ตอบข้อที่3นั่นเองนะครับต่อมาเลยนะฮะมาดูข้อที่8กันเลยนะครับระฆัง3ใบใบแรกตีทุกๆ5นาทีใบที่2ตีทุกๆ10นาทีใบที่3ตีทุกๆ15นาทีตีพร้อมกัน
การที่โจทย์บอกว่าวิ่งไปถึงพร้อมกันตีพร้อมกันเคาะพร้อมกันเวลานาฬิกาปลุกพร้อมกันอย่างนี้เป็นการหาคอรอนอทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่พร้อมๆกันทุกอย่างเนี่ยคือการหาคอรอนอไปเลยนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับสำคัญเลยนะพร้อมๆกันคือการหาคอรอนอนะครับน้องก็ไปหาคอรอนอของโจทย์ที่ให้มาทุกนาทีเลย5นาที10นาทีแล้วก็15นาทีนะครับมีเลขอะไรเอ่ยที่หารทั้ง3ตัวนี้ตัวคือเลข5นั่นเองนะครับ515 520 535หาร3ตัวมีอีกไหมไม่มีหาร2ตัวลงตัวมีอีกไหมไม่มีนะครับดังนั้นก็เลยหมายความว่าได้คอรนอออกมาแล้วนะครับคอรนอในนี้ก็คือ5คูณ2คูณ3เนาะคอรนอนี้จะคูณเป็นรูปตัว L เลยนะครับที่เรียกมาเนาะกลายเป็น30ในที่นี้หน่วยเป็นนาทีนะครับเขาบอกว่าเคาะครั้งแรกคือตอนเที่ยงครั้งต่อไปพร้อมกันอีก30นาทีถัดไปนะครับดังนั้นนะครับก็เคาะพร้อมกันอีกครั้งนะครับในเวลา12นาฬิกาบวกอีก30นาทีนะครับคำตอบก็คือ12นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่1ไปเลยนะครับเพราะอีก30นาทีในทุกๆ30นาทีนั้นนะครับระฆังจะตีพร้อมกันอีก1ครั้งเลยนะครับระฆัง3ใบจะตีพร้อมกันในทุกๆ30นาทีดังนั้นตอนแรกเที่ยงเวลาต่อมาคือเที่ยง30นั่นเองนะครับต่อมาดูข้อที่9เลยนะครับเศษส่วนข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้ถูกต้องนะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขทุกตัวนั้นนะครับ ของทุกๆช้อยนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่แค่สลับไปสลับมาดังนั้นอาจจะยกตัวอย่างมาสักช้อยหนึ่งดังนั้นพี่พีทเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างช้อยข้อที่1มาเลยละกันนะครับยกตัวอย่างช้อยข้อที่1มาก่อนนะครับ13ส่วน15 10ส่วน3 5ส่วน9 11ส่วน18เนาะวิธีการเรียงลำดับจากน้อยไปมากเนี่ยเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับแล้วค่อยดูตัวบนเนาะว่าเศษจะเท่ากันหรืออะไรมากกว่ากันกันแน่แต่เงื่อนไขคือข้างล่างเนี่ยหรือตัวส่วนเนี่ยต้องเท่ากันนั่นเองนะครับต้องเท่ากันนะคือตัวส่วนนะครับวิธีการทำให้ส่วนเท่ากันนั้นนะครับก็คือการไปหาคอรนอนั่นเองนะครับวิธีการทำส่วนให้เท่ากันนำส่วนไปหาคอรนอนั่นเองนะครับเราจะนำส่วนทั้งหมดนั้นไปหาคอรนอก็คือ15 3 9 18เนาะมีอะไรเอ่ยหารทั้งหมดนี้ลงตัวนะครับก็มีเนาะมีเลข3สังเกตเห็นไหมเพราะ3หาร15ได้5 3 1 3 3 3 9 3 6 18มีอีกไหมครับที่ตัวเลขที่หารทั้ง3ตัวลงตัวไม่มีแล้วนะครับงั้นต้องลดระดับลงมาหาร3ตัวลงตัวมีอีกไหมไม่มีอีกงั้นหาร2ตัวลงตัวได้นะครับชัก5ลงมาชัก1ลงมา3 1 3 3 2 6มีอีกไหมครับที่หาร2ตัวลงตัวหรือ3ตัวลงตัวไม่มีแล้วนะครับดังนั้นสุดแล้วนะครับก็เลยบอกได้ว่าคอรนอคือ3คูณ3คูณ5คูณ2เนาะ95 45 45 2เป็น90ดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าคอรนอเป็น90นั่นเองนะครับดังนั้นเราไปหาตัวเลขต่อเลยว่า15คูณอะไรเอ่ยได้90คูณ6นั่นเองนะครับเวลาคูณ6ข้างล่างก็ต้องคูณ6ข้างบนด้วยเพราะการเป็นการหาเพราะเป็นการหาเศษส่วนนะครับเวลาคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนด้วยเสมอเนาะ3คูณได้90ครับ30นั่นเองนะครับคูณ30ล่างก็ต้องคูณ30ข้างบนด้วย9คูณอะไรได้90ครับคูณ10ล่างคูณ10บนนะครับ18คูณอะไรได้90ครับ18คูณ5น้องต้องคิดเลขไวๆนะครับ18คูณ5ได้90นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราเรียงลำดับใหม่นะครับโดยที่เราต้องคิดเลขก่อนนะครับ13คูณ6ได้เท่าไหร่ไปคิดเลขก่อน13 6เป็น78ส่วน90
นะครับต่อมานะครับ300ส่วน90ต่อมานะครับ50ส่วน90และตัวสุดท้ายนะครับ55ส่วน90ดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าส่วนเท่ากันแล้วเนาะเราก็มาวิเคราะห์เศษว่าเศษอันไหนมีค่าน้อยไปหามากนะครับตัวไหนน้อยสุดครับตัวนี้น้อยสุดให้เป็นเลข1รองลงมาคือเลข2รองลงมาคือเลข3และตัวสุดท้ายคือเลข4นะครับแต่ช้อยไม่มีแบบนี้นะดังนั้นช้อยเนี่ยจะตามข้อที่1แต่ต้องเรียงลำดับใหม่นะครับ1อยู่นี่ครับเลข1เลข2อยู่ตรงนี้ฮะเลข3อยู่หน้าสุดและเราลงมาคือเลข4อยู่ตรงนี้ฮะดังนั้นต้องเรียงลำดับใหม่นะครับค่าน้อยสุดคือ5ส่วน9รองลงมาครับคือ11ส่วน18ต่อไปลำดับที่3คือ13ส่วน15และค่ามากที่สุดคือ10ส่วน3นั่นเองช้อยข้อไหนที่ตรงคำตอบของเราที่เราเรียงมาแล้วบ้างนั่นก็คือตอบข้อที่2นั่นเองนะครับคือการเรียงลำดับเศษส่วนแบบข้อแบบนี้เนาะให้น้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับแล้วเรียงลำดับใหม่ยกตัวอย่างสักข้อนึงแล้วเรียงลำดับใหม่นะครับผมข้อถัดไปเลยนะฮะไปดูข้อที่10กันเลยเรียงลำดับเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อนี้คือจากมากไปหาน้อยนั่นเองนะครับเอามากก่อนนะดังนั้นเดี๋ยวพี่ๆจะยกตัวอย่างข้อที่1มาละกันนะครับเรียงลำดับใหม่นะเดี๋ยวให้เราเขียนช่องว่างเอาไว้รอคูณด้วยนะครับอย่างนี้นะรอคูณบนกับล่างเนาะเพื่อทำให้ส่วนเท่ากันวิธีการทำนั้นนะครับน้องก็ต้องไปหาคอลอนอของทั้งหมดนี้เหมือนเดิมเลยนะครับ18 14 8 7เลขอะไรเอ่ยที่หารทั้งหมดลงตัวมีไหมครับไม่มีเนาะดังนั้นย่อยลงมาครับหาร3ตัวลงตัวก็ได้ครับเจอแล้วนะครับคือเลข2นั่นเอง2918 2714 248แล้วก็7ไม่ได้หารเนาะเพราะหารไม่ลงตัวนะครับต่อมาเลขอะไรเอ่ยที่หาร3ตัวลงตัวมีไหมไม่มีงั้นเอา2ตัวได้นะครับเลข7เลยละกันนะครับ9เพราะ7หาร9ไม่ได้เนาะ717ชัก4ลงมา7หาร4ไม่ได้แล้วก็717ไม่มีแล้วนะครับที่หา2ตัวลงตัวดังนั้นเราก็เลยได้คอลอนออกมาแล้วเนาะคอลอนอของเราคือ2คูณ7คูณ9คูณ1ไม่ต้องเขียนนะแล้วก็คูณ4ไปเลยนะครับจากนั้นนะฮะเราก็คิดเลขกันเลยเนาะ7 2 14 14คูณ9เดี๋ยวไปคูณก่อนนะครับ14คูณ9 9 4 36 9 1 9บวก3เป็น12เอา126คูณ4 6 4 24 4 2 8บวก2เป็น10414บวก1เป็น5คอลอนอคือ504น้องเนี่ยจะต้องหาตัวเลขที่ไปคูณเลขดังกล่าวข้างล่างเนี่ยให้ได้เป็น504 18อะไรเอ่ย504ก็คือแบบเริ่มเยอะดังนั้นเรามีเทคนิคกรัดนะครับเรามาดูตรงคอลอนอตรงนี้นะ29เป็นเท่าไหร่ครับ18ใช่ไหมฮะดังนั้น18ขาดเลขอะไรได้504ครับขาดเลข7กับเลข4คูณกันเขียนตรงนี้ฮะ7คูณ4ได้เท่าไหร่ฮะ28ตรงนี้ใส่เลข28ลงไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะ7คูณ4 28ดังนั้นนะครับ18คูณ28จะได้504นะวิธีการทำแบบเร็วๆนะครับน้องบางคนฟังไม่ทันนะมาดูตัวต่อไปนะฮะตรงนี้มี14แล้วใช่ไหมฮะ14เกิดจาก2คูณ7 14ถูกไหมฮะตรงนี้ขาดเลขอะไรฮะ9คูณ4ได้36เอา36คูณล่างคูณบนนะครับที่เรียกมาจะได้504ไม่ใช่ลองคูณดูนะต่อมานะครับตรงนี้เป็นเลข82คูณ4ได้8ไปแล้วนะครับแสดงว่าตรงนี้ขาด9 7 63ล่าง63บนนะครับตรงนี้มีเลข7นะครับขาดเลขอะไรเอ่ย9คูณ2เป็น18 18คูณ4ฮะต้องได้ไปคิดเลขละ8 4 32 4 1 4บวก3เป็น7แสดงว่าคูณ72ล่างคูณ72ข้างบนนั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วนะจากนั้นน้องๆต้องมาคูณเลขกันต่อเลยนะครับ23คูณ28อ่ะเดี๋ยวให้น้องมานั่งคิดเลขดูนะครับคิดเลขมาจะได้เป็น644ส่วน504นั่นเองนะครับตัวต่อมานะ11คูณ36จะได้เป็น396ส่วน504ตัวต่อมานะครับ63คูณ5กลายเป็น315ส่วน504นั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับก็เอา72คูณ4นะ42874 28นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น288ส่วน504นั่นเองนะครับทีนี้นะครับ
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยอันไหนมากสุดเนี่ยอ้าวตัวมากสุดไปหาน้อยสุดพอดีเลยครับมากไปหาน้อยพอดีเห็นไหม644มากกว่า396มากกว่า315มากกว่า288ดังนั้นตอบช้อยข้อที่1ไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยเราเอาช้อยที่1มาคิดแล้วเพราะช้อยที่1เนี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยพอดีเลยนะครับผมทีนี้เรามาต่อกันในแนวข้อสอบข้อที่11กันเลยนะครับเขาบอกว่า3เศษ7ส่วน9ลบด้วย1เศษ6ส่วน9วงเล็บ1บวก3ส่วน9มีค่าตรงกับข้อใดนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยให้น้องทำในวงเล็บก่อนเลยนะตัวแรกเป็นจำนวนค้าอยู่นะครับก็9คูณ3 27บวกอีก7กลายเป็น34ส่วน9นะครับถัดมา9 1 9บวกอีก6เป็น15ส่วน9ค่าหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นจำนวนค้าอยู่เนาะ9 1 9บวกอีก3เป็น12ส่วน9นั่นเองนะครับจะนักคิดต่อเลยนะ34ลบ15เหลือเป็น19ส่วน9แล้วก็บวกตรงนี้อีกเป็น12ส่วน9บวกกันเลยนะครับกลายเป็น31ส่วน9เนาะจากนั้นนะครับเราก็ทำเป็นจำนวนค้าต่อเลยนะ93 27 27บวกอะไรได้31เนี่ย27บวกอีก4เนาะเป็น31ตอบข้อ4ไปเลยนะครับผมถัดมาไปดูข้อที่12กันเลยจำนวนนี้มีค่าตรงกับข้อใดอ่ะเช่นเคยนะครับทำในเล็บก่อนนะ428บวกอีก1เป็น9ส่วน2บวก2ส่วน5ลบ3ส่วน4นะครับก็ทำส่วนให้เท่ากันนะเนื่องจากว่าตอนนี้ส่วนไม่เท่ากันนะฮะ2กับ5หาคลนของ2กับ5มาส่วนจะเป็นเท่าไหร่เอ่ย2กับ5หาคลนมาเลยก็ไม่มีหางตัวเลยนะครับก็ยกเว้น1เนาะดังนั้นคลนของ2กับ5เนี่ยก็คือเอา2คูณ5เท่ากับ10ดังนั้นนะครับ2คูณร่วมน้อยแล้วเนาะต้องได้10นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คูณ5เข้าไปทั้งบนกับล่างอันนี้ก็ต้องคูณ2เข้าไปเพราะอยากได้ส่วนเป็น10ส่วนจะได้เท่ากันนะครับข้างบนนั้นกลายเป็น45ส่วน10ถัดมากลายเป็น4ส่วน10ลบด้วย3ส่วน4นะครับอันนี้บวกกันนะกลายเป็น49ส่วน10ลบด้วย3ส่วน4ก็ต้องไปหาคลนของ10กับ4ทำให้ส่วนเท่ากันอีกนะครับลองไปดูซิว่า10กับ4นี้ต้องคูณอะไรเข้าไปถึงจะส่วนเท่ากันและก็คูณน้อยที่สุดนะแม่อะไรของตัวครับแม่2เนาะ2 5 10 2 2 4นะครับดังนั้นนะฮะคลนก็คือเป็น2คูณ5คูณ2กลายเป็น20นั่นเองนะครับตัวแรกคูณ2บนคูณ2ล่างตัวมาคูณ5บนคูณ5ล่างนะครับเรียกมานะครับก็49คูณ2กลายเป็น98ส่วน20ลบด้วย15ส่วน20นะฮะอันที่เรียกมาฮะ98ลบ15เหลือเป็น83ส่วน20แล้วก็ทำเป็นจำนวนค้าเลยแล้วกันนะครับ20อะไรได้83ใกล้เคียงสุดก็คือ4เหลือเศษอีก3นะครับเพราะว่า20คูณ4ได้80บวกอีก3เป็น83นั่นเองนะครับตอบข้อ1เลยนะถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่13กันเลยอันนี้เป็นการหาการคูณนะครับเหมือนเดิมนะครับหลักการก็คือน้องต้องทำในวงเล็บก่อนนะ73 21บวกอีก1เป็น22ส่วน7หารด้วยนะครับ11ส่วน15คูณกับตรงนี้3 3 9บวก2เป็น11ส่วน3นั่นเองนะครับจากนั้นเนาะคณิตศาสตร์ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอย่างนี้เลยนะครับเจอเครื่องหมายหารนะให้น้องเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับล่างขึ้นบนเฉพาะตัวหลังนะข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับข้างหลังกลับล่างขึ้นบนกลับบนลงล่างอ่ะนะครับจากนั้นเราก็ตัดเลย11ตัด11ได้การคูณเนี่ยตัดทแยงได้เลยนะแต่ต้องตัดคนละบรรทัดนะครับห้ามตัดบรรทัดเดียวกันนะเดี๋ยวผิด3 1 3 3 5 15ตัวนี้กลายเป็น22คูณ5ข้างล่างนี้เหลือเป็น7ตัวเดียวก็ส่วน7ไปเลยนะครับ22คูณ5เนี่ยเป็น110ส่วน7ก็ไปท้องแม่7เลย7อะไรได้110ใกล้เคียงสุดก็เป็น7คูณ15เนาะ7คูณ15จะได้105
ขาดอีก5นะครับก็จะกลายเป็น110คำตอบคือตอบข้อที่1นั่นเองนะฮะมาดูข้อที่14กันต่อเลยนะครับ8เศษ1ส่วน2คูณวงเล็บตรงนี้เนาะถ้าเจอจำนวนคลาสเนี่ยให้น้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะครับ8 2 16 บวก 1เป็น17ส่วน2เนาะคูณอันนี้เนี่ย4ส่วน8เนี่ยตรงนี้เนี่ยทำเป็นเศษส่วนต่ำได้เลยนะครับก็เอาแม่4ตัดเลยนะ4 1 4 4 2 8ก็เป็น1ส่วน2เลยนะครับแต่4ส่วน8ตรงนี้เจอเครื่องหมายหารเปลี่ยนหารเป็นคูณ2อยู่ข้างบนย้ายอยู่ข้างล่างนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอย่างนี้นะก็เสร็จแล้วนะครับข้างบนเนี่ยเป็น17คูณ1คูณ1ก็เป็น17ข้างล่างเนี่ยคูณกัน3ตัวเลยคือการคูณกันเนี่ยสามารถคูณได้เลยไม่ต้องทำให้ส่วนเท่ากันวิธีการคูณนั้นก็เอาข้างบนคูณกันเอาข้างล่างคูณกันถ้าเกิดว่าเป็นการบวกลบกันน้องจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนนะครับแต่สำหรับการคูณนั้นไม่ต้องเลยนะตรงนี้ก็เลยกลายเป็น17ส่วน8ทำเป็นจำนวนคลาสเลยนะครับ8อะไรได้17ใกล้เคียงสุด8 2 16บวก1เป็น17คำตอบก็คือตอบข้อที่1นั่นเองนะครับผมถัดมาเลยไปดูข้อที่15กันเลยนะนักเรียนห้อง1มี45คนนักเรียนหญิงเป็น5ส่วน9ของนักเรียนทั้งหมดอันนี้เนี่ยเป็นเศษส่วนถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยนักเรียนทั้งหมดเราจะถือว่าเป็น1นะ1ส่วนคือส่วนเต็มเลย1เนี่ยคือเต็มๆนะครับนักเรียนทั้งหมดคือ1เลยนะถ้าเกิดว่าโจทย์ให้มาเป็นเศษส่วนดังนั้นของที่มากที่สุดหรือจำนวนเต็มจริงๆคือเลข1นะครับเพราะนี่เป็นเศษส่วนนะถ้าวันนี้นักเรียนชายไม่มาโรงเรียน3คนนักเรียนชายมาโรงเรียนกี่คนถามหานักเรียนชายใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่านักเรียนชายเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะครับก็นักเรียนชายคิดเป็นเศษส่วนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคิดเป็น1ส่วนนะครับนักเรียนหญิงคือ5ส่วน9ดังนั้นนักเรียนชายจะเหลือเท่าไหร่ฮะนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคิดเป็น1นะครับนักเรียนหญิงคิดเป็น5ส่วน9เนาะดังนั้นก็ต้องลบกันครับจะเหลือเป็นนักเรียนชายนั่นเองนะลบกันไม่ได้เพราะว่า1อ่ะไม่มีส่วนใช่ไหมฮะเราก็ต้องคูณ9บนคูณ9ข้างล่างให้ส่วนเท่ากัน9ส่วน9ลบ5ส่วน9จะเหลือเป็น4ส่วน9อันนี้คือนักเรียนชายครับแต่ว่าไม่ใช่นักเรียนชายมี4ส่วน9คนนะต้องบอกด้วยว่าของทั้งหมดนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูนักเรียนชายก่อนว่าทั้งหมดมีกี่คนนะนักเรียนชายทั้งหมดก็คือมี4ส่วน9นะครับของคือเครื่องหมายอะไรคูณทั้งหมดมีกี่คนครับ45คนอย่างนี้นะเอา9ตัดได้5 4 5 20คนนักเรียนชายมี20คนดังนั้นนะครับนักเรียนชายที่มาโรงเรียนก็เลยตอบได้เลยนะนักเรียนชายที่มาโรงเรียนนะฮะก็คือทั้งหมดมี20คนนะลบด้วยคนที่ไม่มาเรียนคืออีก3คนคำตอบก็คือ17คนนั่นเองนะครับอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าจะเขียนประโยคสัญลักษณ์จะเขียนยังไงดีอ่ะมาดูประโยคสัญลักษณ์แล้วกันประโยคสัญลักษณ์เนี่ยก่อนอื่นเลยก็ต้องหานักเรียนชายก่อนนะครับนักเรียนชายก็คือเกิดจาก1ลบนักเรียนหญิงครับที่มาโรงเรียนคือ5ส่วน9เพราะนักเรียนหญิงเป็นเศษส่วนอยู่ใช่ไหมฮะนักเรียนชายจริงๆแล้วคือติดคำว่าของทั้งหมดอยู่ก็เลยต้องคูณนักเรียนทั้งหมดไป45อันนี้คือนักเรียนชายทั้งหมดแต่ต้องลบในส่วนที่ไม่มาโรงเรียนอีก3คนแล้วจับเท่ากับสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของข้อ15นั่นเองนะครับผมถัดมาเลยให้เรามาดูข้อ16กันเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะคณิตศาสตร์ทำในวงเล็บก่อนนะครับวงเล็บแรกนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยบวกกันเลยไม่ได้เพราะว่าส่วนไม่เท่ากันไม่ใช่การคูณนะถ้าการคูณน้องต้องคูณได้เลยใช่ไหมฮะแต่อันนี้เราบวกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนไม่เท่ากันดังนั้นนะครับ1เนี่ยให้น้องคูณ2บนคูณ2ล่างก่อนส่วนจะได้เท่ากับข้างหลังเนาะซึ่งเป็น1ส่วน2 1เนี่ยไม่มีส่วนถือเป็นเลข1นะครับส่วนเป็น1นะอย่างเช่น2เนี่ย2อาจจะเท่ากับ2ส่วน1ก็ได้นะครับถ้าไม่มีส่วนถือว่าส่วนเป็น1ให้เราคูณตัวที่อยากให้ส่วนเท่ากันเข้าไปนะครับคูณด้วย5ส่วน12ข้างล่างนั้นนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน3ของคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยของเครื่องหมายคูณเนาะทีนี้นะครับตรงนี้ก็ลบกันไม่ได้เพราะส่วนไม่เท่ากันดังนั้น2เนี่ยไม่มีส่วนแสดงว่าส่วนเป็น1เพราะส่วนส่วน1ก็ได้2หรือ2หาร1ก็ได้2นั่นเองนะครับจำไว้นะเนื่องจากว่าตอนนี้ข้างหลังเป็นลบ1ส่วน6ใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องคูณอะไรเข้าไปฮะคูณ6ข้างบนคูณ6ข้างล่างส่วนจะได้เท่ากันกับข้างขวาจะได้ลบกันได้นั่นเองนะครับจากตรงนี้นั้นนะครับก็จะกลายเป็น2ส่วน2บวก1ส่วน2คูณกับ5ส
ส่วน12นะฮะส่วนด้วยนะฮะ1ส่วน3คูณกับ12ส่วน6ลบด้วย1ส่วน6นั่นเองนะครับจากนั้นนะก็ทำในเล็บต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการบวกกันนะครับก็ให้น้องเนี่ยเอาเศษมาบวกกันเนาะเป็น3ส่วน2คูณด้วย5ส่วน12ส่วนด้วยข้างล่างนะครับ1ส่วน3คูณด้วยตรงนี้ลบกันนะครับก็จะกลายเป็น11ส่วน6นั่นเองนะครับจากนั้นคิดต่อเลยนะตรงนี้เนี่ยตัดได้นะครับเพราะว่าเป็นการคูณกันอยู่นะครับ3 4 12 2ตัด5ไม่ได้แล้วนะจบเลยข้างล่างก็ตัดกันไม่ได้ละดังนั้นข้างบนเหลือเป็น5คูณ1ได้5ข้างล่างนี้2คูณ4เป็น8ส่วนด้วยนะครับ11คูณ1กลายเป็น11ข้างล่างนี้คูณกันได้เลยเนาะเพราะเป็นการคูณกันเป็น18นะครับจากนั้นนะหารซ้อนหารอย่างนี้น้องจำไว้เลยนะครับให้ทำเป็นแบบนี้หารซ้อนหารทำเป็นแบบนี้เลยเอาตัวบนมาหารตัวล่างเศษส่วนหลักคือเอาเป็นเครื่องหมายหารไปเลยแล้วกันเพราะส่วนกับหารเนี่ยอันเดียวกันนะครับจากนั้นนะเจอเครื่องหมายหารให้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเอาแม่อะไรตัดดีแม่2ตัดได้2ตัด8ได้4 2ตัด18ได้9ข้างบนน้อยกลายเป็น9 5 45ข้างล่างกลายเป็น44เนื่องจากเป็นเศษเกินไม่มีคำตอบดังนั้นน้องต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคละก่อนนั่นเองนะครับ44 1 44บวกอีก1เป็น45อันนี้จะเป็นคำตอบนั่นเองนะครับตอบข้อที่1กันเลยสำหรับข้อที่16นั้นนะครับก็หลักการเนาะให้น้องเนี่ยทำในวงเล็บก่อนนะครับก็คือทำให้ส่วนเท่ากันก่อนนะเพราะบวกกันอยู่แล้วก็คูณข้างล่างก็เจอเครื่องหมายข้างล่างเนี่ยนะครับเจอคำว่าของเนาะน้องก็เปลี่ยนเป็นคูณนะครับตรงนี้เนี่ยลบกันอยู่เนาะน้องก็ต้องทำให้ส่วนเท่ากันส่วนเป็น6จะได้ลบกันได้นะครับข้างบนนั้นนะครับก็จะกลายเป็น2ส่วน2บวก1ส่วน2นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะจากนั้นนะครับในวงเล็บนี้น้องก็บวกกันเลยนะได้3ส่วน2คูณ5ส่วน12ข้างล่างเป็น1ส่วน3คูณด้วย12ลบ1เหลือเป็น11ส่วน6จากนั้นนะครับที่คูณกันอยู่นั้นถ้าเป็นเศษส่วนนั้นตัดกันได้เลยนะครับแต่ต้องตัดคนละบรรทัดกันนะบรรทัดเดียวกันห้ามตัดนะครับ3 1 3 3 4 12ข้างล่างตัดกันไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรหารตัวเลยนะครับก็จะกลายเป็น5คูณ1ได้5ข้างล่างกลายเป็น4คูณ2เป็น8ส่วนด้วย1คูณ11ได้11 3คูณ6เป็น18หารนะครับซ้อนหารก็เอาส่วนข้างบนกับข้างล่างมาหารกันเลยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับอะไรที่ตัดกันได้หรือลดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้น้องจัดการเลยนะเอา2หารข้างบนได้9เอา2หารข้างล่างเหลือ4 5 9 45ส่วน44นะครับทำเป็นจำนวนคะเลยนะครับอย่างนี้เลยนะถัดมาเลยนะครับให้เรามาดูข้อที่17กันเลยนะครับข้อใดเขียน52ส่วนพันในรูปของทศนิยมได้ถูกต้องส่วนพันนี้คือทศนิยม3ตำแหน่งนะครับอ่ะถ้าเผื่อว่าเป็นส่วน10หรืออาจจะเขียนเป็นงี้ก็ได้ส่วน10นะจะเป็น 0.1 นะครับถ้าเป็นส่วน100จะเป็น 0.01 ถ้าเป็นส่วนพันนะฮะจะเป็นทศนิยมแบบ3ตำแหน่งนะครับอย่างนี้นะส่วนพันหรือ 0.001 นั่นเองนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่1ส่วนพันนะเป็น52ส่วนพันดังนั้นต้องมีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งก็จะกลายเป็น 0.052ไอ้เจ้า5กับ2เนี่ยต้องอยู่ตำแหน่งแบบสุดท้ายนะ2ตำแหน่งสุดท้ายไปเลยนะครับคำตอบก็คือตอบข้อที่3นั่นเองนะครับถัดมาข้อ18ข้อ18เนี่ย4ส่วน25ไม่ใช่ส่วน100ไม่ใช่ส่วน10ไม่ใช่ส่วนพันดังนั้นน้องจะต้องทำให้เป็นส่วน10ส่วน100แล้วก็ส่วนพันก่อนดังนั้น25เนี่ยทำให้เป็นส่วน10ไม่ได้แล้วแหละนะครับทำให้เป็นส่วน100แล้วกันคูณ4บนคูณ4ล่างก็จะกลายเป็น16ส่วน10016ส่วน100ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่ง16ต้องอยู่ตรงเลขสุดท้ายนะในที่นี้2ตำแหน่งคือ 0.16 ต่อข้อ2เลยนะครับผมถัดไปเลยนะฮะไปดูข้อที่19กันเลยนะ19เนี่ยก็เหมือนกับข้อ18นั่นแหละนะครับส่วน25นะครับหารกับส่วนเนี่ยอันเดียวกันนะงั้นพี่พีทขอเปลี่ยนเป็นเศษส่วนละกันนะครับถ้าเป็นส่วน100เลยนะครับถ้าเป็นส่วน25เพราะว่าจะทำให้เป็น100ได้โดยการคูณเข้าไปนะแต่ตรงนี้นะครับน้องต้องคูณทศนิยมเข้าไปก่อนนะ
วิธีการคูณทศนิยมนั้นนะครับก็คือคูณปกติเลยจุดอย่าเพิ่งเอามาใส่นะให้ใส่เป็นจำนวนเต็มเหมือนก่อนเลยนะครับ4 5 20 4 2 8บวก2เป็น10 4 6 24บวก1เป็น25 4 7 28บวก2เป็น30จากนั้นเข้าไปนับจุดนะครับทศนิยมกี่ตัวเอ่ย3ตำแหน่งเห็นไหมก็นับไปเลยครับ1 2 3ตรงนี้นะครับ3ตำแหน่งข้างบนนั้นกลายเป็น 30.5 ทีนี้0เนี่ยเอามาเขียนได้ไหมคำตอบคือได้ไม่เขียนได้ไหมคำตอบคือไม่เขียนก็ได้จุดหลังทศนิยมเนี่ยถ้าอยู่ตรงตำแหน่งหลังๆเนี่ยหลังตัวเลขไปเลยนะครับระหว่างนี้ไม่มีตัวเลขแล้วนะก็คือเอา0ออกไปได้เลยส่วนข้างล่างนะครับเป็น100ทีนี้มาดูนะครับส่วน100นี่คือทศนิยมอีก2ตำแหน่งนะครับทศนิยมอีก2ตำแหน่งดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยมี1ตำแหน่งแล้วเพิ่มไปอีก2ตำแหน่งนะครับก็จะกลายเป็นทศนิยมแบบ3ตำแหน่งบางคนบอกเอ้ยงงเนี่ยดังนั้นนะครับอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งคือทำให้ทศนิยมหายไปให้หมดเลยนะครับตรงเป็นเศษส่วนเนี้ยดังนั้นตรงนี้ติด1ตำแหน่งอยู่ให้เราคูณ10บนคูณ10ล่างให้ทศนิยมหายไปให้หมดเลยอย่างนี้เลยนะครับข้างบนนั้นกลายเป็น305เพราะว่าเวลาคูณ10แล้วทศนิยมจะหายไป1ตำแหน่งข้างล่างจะกลายเป็นส่วนพันเห็นไหมครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นส่วนพันเนี่ยตำแหน่งหายไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราคูณ10บนคูณ10ล่างเรื่องเศษส่วนนั้นนะครับเวลาเราคูณอะไรก็ต้องคูณบนกับคูณล่างเข้าไปเลยนะดังนั้นนะครับตรงนี้นะก็จะกลายเป็น305ส่วน 1,000 จะกลายเป็น3ตำแหน่งก็จะกลายเป็น 0.305 305ต้องอยู่ที่ตำแหน่ง3ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตอบข้อที่1ไปเลยนะครับผมถัดไปเลยนะครับไปดูข้อ27กันเลยนะ27เนี่ยเจอหารใช่ไหมครับทำอย่างนี้นะเป็นเศษส่วนก่อนนะครับ 0.016 วิธีการหารทศนิยมเนี่ยเอาให้ง่ายเลยคือเราจะต้องทำให้ทศนิยมเนี่ยหายไปให้หมดเลยนะครับข้างบนนั้น1ตำแหน่งข้างล่างนั้น3ตำแหน่งเราจะต้องทำให้3ตำแหน่งหายไปเพราะข้างล่างนั้นตำแหน่งมากกว่านะครับดังนั้น3ตำแหน่งอยากให้หายไปต้องคูณอะไรเข้าไปนะฮะคูณพันนั่นเองนะครับคูณล่างก็ต้องคูณข้างบนด้วยนะเราจะยึดตำแหน่งทศนิยมที่มากที่สุดเป็นหลักนะครับถ้ามากที่สุดคือ3ตำแหน่งให้เราคูณพันถ้ามากที่สุดคือ2ตำแหน่งให้เราคูณ100นั่นเองนะครับดังนั้นข้างบนคูณพันนะครับหลักการพิพิธบอกว่าเวลาคูณนั้นน่ะนะครับทศนิยมอย่าเพิ่งไปสนใจนะมีศูนย์เพิ่มอีก3ตัวเพราะว่าคูณ 1,000 นะครับ1 2 3จากนั้นก็มาดูตัวตั้งเนาะตัวตั้งมีทศนิยม1ตำแหน่งก็เลยใส่จุดไป1ตำแหน่งตรงนี้ข้างล่างนั้นนะครับ3ตำแหน่งคูณพันทศนิยมจะหายไปหมดเลยนะครับตอนนี้ของเรานั้นสรุปเหลืออะไรครับ25600ส่วน16น้องไปตั้งหารเลยนะครับ25600ส่วน16หรือหาร16เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่16 1 16นะครับลบ25เหลือเป็น9ชัก6ลงมาครับ16อะไรได้96ฮะ16 696นั่นเองนะครับลบกันเหลือ0เวลาจะชักศูนย์ออกมาข้างล่างนั้นต้องใส่ศูนย์ข้างบนก่อนแล้วชักศูนย์ออกมาข้างล่างจะใส่ศูนย์ข้างล่างนั้นใส่ศูนย์ข้างบนก่อนแล้วชักศูนย์ออกมาข้างล่างดังนั้นไม่มีเศษแล้วตอบได้เลยนะครับก็หารกันแล้วเลยกลายเป็น 1,600 นั่นเองนะครับตอบข้อ1เลยนะหลักการสำหรับข้อ20นั้นนะครับถ้าเจอทศนิยมเนี่ยให้เราเลือกทศนิยมตำแหน่งที่มากที่สุดแล้วกำจัดทิ้งไปซะโดยการคูณ 1,000 เข้าไปเพราะว่ามากที่สุดคือ3ตำแหน่งนะครับจากนั้นก็คิดเลขตามปกติกันเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูในข้อสอบข้อที่21กันเลยนะครับมะเหมี่ยวซื้อผ้ามา3ชิ้นชิ้นที่1ยาว 2.25 เมตรชิ้นที่2ยาว 3.25 เมตรชิ้นที่3ยาว 3.75 เมตรถ้าผ้าราคาเม็ดละ150บาทเท่ากันมะเหมี่ยวจะต้องจ่ายเงินซื้อผ้าเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะก็ประโยชน์สัญลักษณ์เลยนะครับก็เอาความยาวของผ้าทั้งหมดมาบวกกันเนาะพอเขาบอกว่าเมตรละนะครับก็คือเป็นความยาวเนาะคิดตามความยาวนะครับแล้วก็คูณด้วยราคาต่อเมตรเลยนะแล้วจับเท่ากับสี่เหลี่ยมเลยนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยก็ทำเดิมเรียบก่อนนะครับก็เป็น 3.75 บวก 3.25 บวก 2.25นะครับ5บวกกัน3ทีได้เป็น15เนาะ7 10 12นะฮะทด1 6 7 8 9นะครับกลายเป็น 9.25
9.25 คูณ150นะครับวิธีการคูณนั้นนะครับน้องก็เอาทศนิยมออกไปก่อนเนาะก็กลายเป็น925แล้วก็เอาศูนย์ข้างหลังออกไปด้วยนะครับคูณ15ก่อนนะแค่นี้พอนะครับ55 25 5 2 10บวกอีก2เป็น12นะครับ9 5 4 5บวก1เป็น46 0 5 2 9นะครับบวกกันเลยอันนี้เป็น5อันนี้เป็น7อันนี้เป็น8อันนี้เป็น13แต่เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ย150เนาะให้ส่วนสูงข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทศนิยมแบบ2ตำแหน่งตรงนี้นะครับดังนั้นคำตอบนะครับก็อยู่ที่ 1,387.50 บาทนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นั่นเองนะฮะถัดไปกันเลยนะฮะไปดูข้อที่22กันเลยนะเขาบอกว่ามีน้ำตาลทราย 11.25 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ 0.75 กิโลกรัมขายถุงละ 9.25 บาทจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทน้องก็ต้องหาที่ขายไปก่อนนะครับว่ามีกี่ถุงแล้วก็มาคูณกับราคาถุงละนะก็มาดูประโยคสัญลักษณ์นะครับประโยคสัญลักษณ์แบ่งใส่ถุงนั้นนะครับก็เอาตัวมากขึ้นก่อนนะ 11.25 หารด้วยนะครับ 0.75 นะแบ่งใส่ถุงดูก่อนมีกี่ถุงเนาะจากนั้นก็คูณกับราคาเข้าไปนะครับคูณกับ 9.25 เนาะจะเป็นราคาต่อถุงนะครับแล้วจับเท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็คณิตศาสตร์ทำในเรื่องก่อนละกันนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น 11.25 เนาะเครื่องหมายหารเนี่ยเป็นส่วนได้นะครับส่วนด้วย 0.75 ครับคูณ100บนคูณ100ล่างต้องการทำให้ทศนิยมหายไปเนาะตำแหน่งที่มากที่สุดคือ2ตำแหน่งนะครับคูณ100นะเวลาคูณ100นั้น2ตำแหน่งจะหายไปทั้งบนกับล่างเลยนะครับจากนั้นน้องไปตั้งหารเลยนะครับ1125หาร75นะครับหารไม่ได้ใส่0หารไม่ได้ใส่0หารได้ใส่1เป็น75นะครับลบกันเลยอันนี้เป็น0อันนี้เป็น12 12ลบ5เหลือเป็น7นะครับยืมไปเป็น0นี่เป็น10 10ลบ7เหลือเป็น3ชัก5ลงมานะครับ75 250 75 3 225 75 4 75 5นะครับเป็น375พอดีลบกันได้0นะครับตรงนี้หารกันนะครับก็ได้เป็น15นั่นเองนะครับตรงนี้คือในวงเล็บนะจากนั้นนะครับน้องก็เอาในวงเล็บที่ได้นั้นเป็น15นะฮะคูณกับ 9.25 นั่นเองนะครับก็คือมี15ถุงเนาะแล้วก็ขายไปถุงละ 9.25 เราก็เอาจำนวนหลักมากที่สุดตั้งก่อนนะครับในนี้ก็คือ925เนาะเวลามีทศนิยมเวลาคูณเนี่ยน้องก็อย่าเพิ่งเอาทศนิยมมาคูณนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ทศนิยมตอนหลังนะแล้วก็คูณกับ15นั่นเองนะ55 25 5 2 10บวก2เป็น12 9 5 4 5บวก1เป็น46ศูนย์ข้างหลัง1ตัวนะครับ1คูณเข้าไปเป็น5 1คูณเข้าไปเป็น2 1คูณเข้าไปเป็น9บวกกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น5เป็น7เป็น8แล้วก็อันนี้เป็น13แล้วก็มาดูนะครับว่าทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย2ตำแหน่งก็ใส่จุดตรงนี้นะครับคำตอบก็เลยกลายเป็น138.75บาทนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะฮะถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่23กันเลยนะไข่ไก่ราคาโลละ42บาทไข่เป็ดราคาฟองละ 4.25 บาทซื้อมาอย่างละ3โหลค่าไข่เป็ดจะแพงกว่าค่าไข่ไก่กี่บาทก็เป็นการเปรียบเทียบกันนะครับว่าไข่เป็ดกับไข่ไก่เนี่ยแพงกันเท่าไหร่นะครับก็เราก็ต้องไปหาราคาไข่เป็ดลบด้วยราคาไข่ไก่นั่นเองนะครับก็คือเพราะว่าเขาบอกว่าไข่เป็ดแพงกว่าแสดงว่าไข่เป็ดต้องมีค่ามากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นนะก็ไปตั้งประโยคสัญลักษณ์เลยประโยคสัญลักษณ์นั้นนะครับไข่เป็ดซื้อกี่โลครับ3โล3โลนี่กี่ฟองเอ่ย3โลเนี่ย1โลมีกี่ฟองฮะ12ฟองก็เป็น3คูณ12ได้เป็น
36ฟองนั่นเองนะครับต้องรู้ก่อนนะว่า1โลเนี่ยมีค่าเท่ากับ12นะครับฉะนั้น3คูณ12ก็กลายเป็น36ฟองนั่นเองนะครับก็ประโยชน์สัญลักษณ์นะไข่เป็ดซื้อมา36ฟองนะครับราคาฟองละ 4.25 นะครับใส่วงเล็บด้วยนะลบด้วยราคาไข่ไก่นะครับไข่ไก่เนี่ยไข่ไก่เขาให้มาเป็นโหลเลยเนี่ยเห็นไหมราคาต่อโหลเลยดังนั้นนะครับเอาโหลมาคิดเลยเป็น3คูณกับ42นะจับเท่ากับสี่เหลี่ยมเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นฟองแล้วนะเพราะให้มาเป็นโหลอันนี้ก็ราคาโหลละเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยให้มาเป็นฟองเห็นปะฟองน้องต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นฟองก่อนนะครับเป็นจำนวนฟองคูณด้วยราคานะแต่นี้ให้มาเป็นโหลเอาโหลคูณได้เลยจากนั้นก็คิดเลขเลยนะครับวิธีการนั้นเอาหลักที่มากที่สุดตั้งก่อนเลย425ทดสอบเพิ่งเอามานะครับคูณด้วย36นะคิดเลขออกมาเลยฮะ6530 6212บวก3เป็น15 6420บวก1เป็น25นะใส่ศูนย์ข้างหลังนะครับ535 5ทด1นะครับ326บวก1เป็น7นะ3412นะครับบวกเลยตรงนี้เป็น0เป็น0ทด1นะครับ12บวก1เป็น13ทด1 5นะครับแล้วนี้เป็น1นะทดสิ่งองศาตำแหน่งใส่ตรงนี้นะครับตัวแรกได้ออกมาแล้วนะครับเป็น153ต่อมาดูราคาไข่ไก่นะครับก็เอา42คูณ3เลยนะอันนี้ง่ายๆ326 342นะครับเป็น126เอามาลบกันเลยนะครับก็ได้คำตอบแล้วนะ153ลบ126นะครับนี่เลข6นะอ่ะยืมไปเป็น4อันนี้เป็น13นะครับเป็น7เป็น2คำตอบคือแพงหัวกันอยู่ที่27บาทนั่นเองนะครับตอบข้อที่3กันเลยนะฮะทีนี้เรามาดูข้อที่24กันเลยนะครับแม่ค้าขายส้มได้เงิน 437.50 บาทคิดแล้วได้กำไร 135.25 บาทขายมะม่วงได้เงิน 560.50 บาทคิดแล้วได้กำไร 175.50 บาทแม่ค้าลงทุนขายของทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยเป็นราคาขายเนาะราคาขายเกิดจากอะไรฮะราคาขายเนี่ยเกิดจากทุนบวกกำไรนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป้าหมายเนี่ยเขาหาราคาต้นทุนเนาะน้องจะต้องเอาราคาขายกำไรเนี่ยย้ายไปลบฝั่งนู้นเลยนะครับจะได้ราคาทุนนั่นเองถ้าหากว่าน้องเอาราคาขายลบกำไรเนี่ยน้องจะได้ราคาต้นทุนนั่นเองดังนั้นนะครับเราก็มาดูประโยชน์สัญลักษณ์กันเลยนะประโยชน์สัญลักษณ์ของเรานั้นก็มีราคาของส้มก่อนเลยนะครับราคาต้นทุนของส้มนั้นก็เกิดจากราคาขายลบกำไรนะครับก็จะได้ทุนของส้มที่ซื้อมาแล้วก็บวกด้วยราคาทุนของมะม่วงที่ซื้อมาก็คือราคาขายนะฮะลบกำไรนั่นเองนะน้องก็จะได้ราคาทุนของมะม่วงนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับเป็น 437.50 นะครับลบด้วยนะครับข้างล่างเนาะก็จะกลายเป็น 135.25 นะครับเอาลบกันเลยนะอันนี้เหลือ4อันนี้เป็น10 10ลบ5เหลือ5นะครับ4ลบ2เหลือเป็น2นั่นเองนะครับ7ลบ5เหลือเป็น2เหลือ0เหลือ3นะครับตัวแรกลบกันเนาะได้เป็น 302.25 ตัวหลังนะครับอ่ะไปรวมกันเลยนะ 560.50 ลบด้วย 175.50 นะครับลบกันเลย0 0อันนี้เหลือ5อันนี้เป็น10 10ลบ5เหลือเป็น5เนาะยืมไปเหลือ4อันนี้เป็น15 15ลบ7เป็นเหลือ8นะครับอันนี้เหลือ3ตัวหลังกลายเป็น 385.00 ทีนี้เอา2ตัวนี้มาบวกกันเลยนะครับก็จะได้คำตอบแล้วนะเอาตัวมากตั้งก่อนนะ 385.00 บวกด้วย 302.25 นะครับบวกกันเลยตัวแรกเป็น5ถัดมาเป็น2จุดนะครับเป็น7เป็น8แล้วก็เป็น6คำตอบก็คือ 687.00
1.25 บาทนั่นเองนะครับผมต่อข้อที่3กันเลยนะถัดไปเลยนะฮะไปดูข้อที่25กันเลยนะครับน้องหมูแดงนะครับซื้อกล้องถ่ายรูปวิดีโอมาราคา 39,650 บาทขายไปได้กำไร 5% น้องหมูแดงขายกล้องวิดีโอราคากี่บาทเขาถามหาราคาขายนะครับก่อนอื่นเลยน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าสมการของราคาขายเนี่ยเราจะมีสมการว่าทุนบวกกำไรนั่นเองนะครับก็มาดูประโยคสัญลักษณ์เลยแล้วกันนะทุนของเรานั้นนะครับก็คือ 39,650 บวกด้วยกำไรกำไรเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือ5ส่วน100คูณกับราคาทุนนั่นเองนะครับ 39,650 ก็เท่ากับสี่เหลี่ยมเนาะข้างหน้าเนี่ยคือทุนบวกด้วยกำไรกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเปอร์เซ็นต์นั้นมาคูณกับราคากล้องถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับก็จะได้กำไรตรงนี้ก็คิดเลขเลยนะครับเอา0ตัด0เอา5ตัด515 520ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น3965ส่วน2ใช่ไหมฮะส่วน2คือการหาร2ออกมาอย่างนี้เลยนะ212ลบกันเหลือ1ชัก9ลงมา2918ลบไป1ลบกันเหลือ1ชัก6ลงมา2816นะครับลบกันชัก5ลงมา2อะไรได้5ครับ224ลบกันเหลือ1นะครับใส่จุดเติม0 250นะครับก็พอดีเลยนะไม่เหลือเศษละลบกันได้เป็น0นะครับดังนั้นนะครับตัวข้างหน้านั้นไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมนะเป็น 39,650 นะครับบวกด้วย 1,982.5 นั่นเองค่านี้ก็คือค่าที่ได้จากการหารนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยบวกกันตรงๆเดี๋ยวผิดนะมีทศนิยมตำแหน่งด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยน้องต้องใส่ทศนิยมเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนะเวลาจะบวกกันเนี่ยตำแหน่งทศนิยมต้องเท่ากันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 39,650 ตัวบวกเนี่ยมี1ตำแหน่งเนาะให้ใส่จุดศูนย์เข้าไปเพราะเดิมทีตรงนี้ไม่มีตำแหน่งใช่ไหมฮะแล้วก็บวกด้วย 1,982.5 นั่นเองนะครับบวกกันเลยเป็น5นะครับจุด0บวก2กลายเป็น2เนาะ8บวก5เป็น13ทด1นะครับเป็น15บวก1เป็น16ใส่6ทด1นะครับ9 10 11 1ทด1เนาะ3บวก1เป็น4นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยบวกมาเป็น 41,632.5 คำตอบเนี่ยมีตำแหน่งทศนิยมด้วยให้น้องใส่เพิ่มอีก1ตัวคือ50นั่นเอง0ข้างหลังเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมก็เลยตอบข้อที่1นั่นเองนะทีนี้เรามาดูแนวข้อสอบข้อที่26กันต่อเลยนะครับน้องเอิร์ธซื้อของได้ลดราคา 5% ถ้าของราคา520บาทน้องเอิร์ธจะต้องจ่ายเงินกี่บาทคือปกติเนี่ยราคาเต็มเนี่ย คือ520นะครับก็มาดูเลยประโยคสัญลักษณ์นะปกติเนี่ยน้องเอิร์ธเนี่ยจะต้องจ่ายเงิน520บาทแต่เนื่องจากลดราคาไปก็คือต้องลบออก 5% คือ5ส่วน100นะครับคูณกับ ราคาสินค้าอย่างนี้เลยนะเท่ากับสี่เหลี่ยมเลยนะครับจากนั้นน้องคิดเลขเลย0ตัด0นะครับ515 520เอา2ตัด52ได้26ก็เลยกลายเป็น520ลบ26นะครับคิดเลขมาเลยนะครับกลายเป็น494บาทนั่นเองนะครับตอบข้อที่4เลยนะถัดมานะครับไปดูข้อที่27กันเลยนะฮะนาฬิกาข้อมือเรือน1ติดราคาไว้ 2,500 บาทแต่ขายจริง 2,050 บาทคนขายลดราคาให้ร้อยละเท่าไหร่คือหาราคาที่ลดลงเนาะแต่ถามเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็คืออันเดียวกันนะครับงั้นเดี๋ยวพี่พีทเนี่ยไปหาตรงในส่วนที่เป็นลดราคาก่อนนะอ่ะประโยคสัญลักษณ์นะครับลดราคานะครับก็คือราคาเต็มเนี่ยคือ 2,500 บาท
ลบด้วย 2,050 บาทอันนี้คือราคาที่ลดลงนะครับทีนี้เราจะหาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เราหารด้วยราคาต้นทุนนะครับราคาต้นทุนคือ 2,500 บาทจากนั้นนะครับพอหารต้นทุนปุ๊บก็คูณด้วย100นั่นเองจับเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะหาเปอร์เซ็นต์ของการลดราคาเนี่ยเราจะมีสูตรสำเร็จเลยนะเปอร์เซ็นต์ลดราคาจะเท่ากับราคาติดไว้ลบด้วยราคาขายส่วนด้วยราคาติดไว้คูณด้วย100นั่นเองบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นราคาที่ลดลงส่วนด้วยราคาติดไว้คูณด้วย100นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็คือเอาอันไหนก็ได้อันเดียวกันเนาะราคาที่ติดไว้ลบราคาขายก็คือราคาที่ลดลงนั่นเองนะครับพอได้ประโยชน์สัญลักษณ์ปุ๊บค่าเงินเหรียญนี้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย450นะฮะหารนี่เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้นะ 2,500 นะครับแล้วก็มาคูณด้วย100อย่างนี้เลยก็คืออันเดียวกับประโยคสัญลักษณ์แหละเห็นไหมพี่พีแปดออกมาเลยเห็นไหมครับอันนี้คิดเลขออกมาแล้วนะศูนย์ตัดเลยนะครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะว่าเราคูณเราจะเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ25อะไรได้450น้องไปตั้งหารเลย450หาร25เลยนะครับ25 1 25ลบกัน0อันนี้ชัก2ลงมา25 8นะครับเป็น200ลบกันได้0นะครับคำตอบคือ 18% หรือร้อยละ18ก็ได้นะครับตอบข้อที่3กันเลยนะถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่28กันเลยนะครับบ้านครีมอยู่ห่างจากวัด 2.6 กิโลเมตรครีมต้องเขียนแผนผังการเดินทางจากบ้านมายังวัดโดยใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ500เมตรในแผนผังจะลากเส้นยาวกี่เซนติเมตรอันนี้คือเขาเอามาวาดแผนที่จากบ้านเนี่ยไปวัดนะบ้านวัดทีนี้เรามาดูระยะทางจริงนะฮะระยะทางจริงต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนนะเพราะว่ามาตราส่วนตรงนี้ต่อ500เมตรนะฮะระยะทางจริงเนี่ยคือ2,600เมตรนะก็คือเกิดจาก 2.6 กิโลเนี่ยแปลงเป็นเมตรให้เราคูณ 1,000 เข้าไปนะครับเรียกออกมาก็จะกลายเป็น 2,600 เมตรนั่นเองอย่างนี้เลยนะครับแต่เขาอยากได้เป็นมาตราส่วนในแผนที่นะนะครับหรือแผนผังนั่นเองนะดังนั้นนะครับแผนผังยาวเท่ากับเอาระยะทางจริงนะฮะหารด้วยมาตราส่วนที่กำหนดนะครับจะใช้สูตรนี้เลยนะระยะทางจริงคือเท่าไหร่เอ่ย 2,600 นั่นเองนะครับมาตราส่วน500เมตรนะครับตอนนี้ตัดเลย0ตัด0 26หาร5ไปตั้งหารเลย26หาร5 55 25นะครับลบกันเหลือเป็น1ใส่จุดเติม0 5 2 10ไม่เหลือเศษแล้วนะครับแสดงว่าใช้ได้คำตอบคือ 5.2 เซนติเมตรนั่นเองตอบข้อที่3กันเลยนะฮะถัดมาเลยไปดูข้อที่29กันเลยนะครับแผนผังบ้านนโมเนี่ยอยู่ห่างจากโรงพยาบาล 7.8 เซนติเมตรนะครับถ้ามาตราส่วนในแผนผังคือ1เซนติเมตรต่อ250เมตรบ้านนโมอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเป็นระยะทางจริงเท่าไหร่คือเราก็จะมีสูตรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะสูตรว่าระยะในแผนผังนะจะเท่ากับระยะทางจริงส่วนด้วยมาตราส่วนที่กำหนดนะครับทีนี้ก็มาแทนค่าเลยเขาบอกว่าระยะในแผนผังเนี่ยแผนผังเห็นไหมบ้านน้ำโมอยู่ห่างจากโรงพยาบาล 7.8 อันนี้ก็ใส่ 7.8 ลงไประยะทางจริงให้หานะครับว่าระยะทางจริงเป็นเท่าไหร่นะฮะส่วนด้วย
มาตราส่วนที่กำหนดก็คือต่อ250เมตรนะจากนั้นนะครับเราจะหาระยะทางจริงให้เราย้ายจากส่วนเนี่ยย้ายขึ้นไปเป็นคูณเลยนะหารย้ายข้างสมการไปเป็นคูณเลยอย่างนี้เลยนะครับเราจะได้ระยะทางจริงออกมานั่นเองนะครับอย่างนี้เลยนะจากนั้นเราคิดเลขออกมาเลยนะครับวิธีการนั้นนะครับก็จุดอย่าเพิ่งไปใส่ศูนย์อย่าเพิ่งไปใส่ใส่ทีหลังสุดเลยนะครับก็จะกลายเป็น78คูณ25เนาะหาที่คิดเลขก่อนนะครับตรงนี้แล้วกันเนาะ78คูณ25 85 40 75 35 39ใส่ศูนย์กลาง1ตัวนะครับ62 82 16 6ทด1นะครับ2 74บวก1เป็น15บวกกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็น0 5ทด1เป็น9อันนี้1ไม่มีตัวบวกนะฮะก็ชัก1ลงมาได้เลยนะนะครับจากนั้นนะครับข้างหลังเนี้ยมี0ตัวหนึ่งนะฮะใช่ไหมครับที่เรายังไม่ได้ใส่แล้วก็ใส่0อีกตัวหนึ่งไปเลยแล้วก็มาดูทศนิยมนะครับ1ตำแหน่งตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับเวลาตอบก็คือ 1950.0 จุด0เนี่ยไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเลขหลังจุดที่เป็น0ตัวแรกเนี่ยก็คือจะไม่มีค่านะครับเพราะไม่มีเลขต่อนะครับหน่วยเป็นเมตรนะที่เราได้มาเนี่ยหน่วยจะเป็นเมตรนะครับเพราะว่าเราใช้มาตราส่วนที่เป็นต่อเมตรอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นระยะทางจริงแต่เนื่องจากว่าระยะทางจริงเนี่ย 1,910 เมตรไม่มีคำตอบนะครับดังนั้นนะครับก็จะตอบใหม่ว่าระยะทางจริงจะเท่ากับ 1,950 แต่เนื่องจากว่าคำตอบเขาจะได้เป็นกิโลเมตรถ้าต้องการแบบกิโลเมตรให้เราหาร 1,000 เข้าไปนะครับคำตอบก็จะกลายเป็น 1.950 ส่วนพันนี้จะเป็นทศนิยมแบบ3ตำแหน่งเลยนะครับหน่วยก็จะเป็นกิโลเมตรนั่นเองนะครับก็คำตอบคือข้อที่2เนาะ1ก็คือ1กิโลเมตรจุด950ก็คือ950เมตรนั่นเองนะครับข้างหลังจุดจะเป็นหน่วยเป็นเมตรนะถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่30กันเลยนะครับสนามฟุตบอลแห่ง1มีขนาดกว้าง150เมตรยาว450เมตรนะครับวาดสนามฟุตบอลสักหน่อยถ้าต้องการเขียนแผนผังใช้มาตราส่วน1ซมต่อ50เมตรอยากทราบว่าแผนผังจะมีความกว้างและความยาวเท่าไหร่อ่ะก็มาดูทีละอย่างนะครับมาดูความกว้างก่อนเลยนะความกว้างของแผนผังนะเขียนเลยความกว้างแผนผังเราก็จะใช้สูตรว่าระยะทางจริงส่วนด้วยมาตราส่วนที่กำหนดนั่นเองนะครับความกว้างแผนผังนั้นนะครับเขียนซ้ำก่อนละกันเนาะความกว้างแผนผังนะฮะระยะทางจริงคือ150มาตราส่วนนี้คือต่อ50เมตรนะครับเอาตรงต่อ50ข้างหลังนะไม่ต้องเอาเลข1มาใส่เอาตรงต่อ50นะครับตัดออกมาเลยคำตอบคือ3เซนติเมตรอันนี้คือความกว้างนั่นเองนะครับต่อไปหาความยาวบ้างความยาวแผนผังก็ใช้สูตรเดิมนะครับสูตรว่าระยะจริงส่วนด้วยมาตราส่วนที่กำหนดนั่นเองนะครับอ่ะไปเขียนต่อเลยนะความยาวแผนผังนะฮะจะเท่ากับระยะทางจริงคือความยาวคือเป็น450นะครับมาตราส่วนที่กำหนดคือต่อ50นั่นเองนะครับเราก็ใส่50ลงไปเลยอย่างนี้เลยนะครับ0ตัด0 5ตัด45ได้เป็น9เซนติเมตรนั่นเองนะครับก็เลยตอบเลยนะกว้าง3ยาว9นะครับก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองนะครับผมก็สำหรับมาตราส่วนนะครับก็คือเราจะใช้สูตรนี้เลยนะความกว้างแผนผังเท่ากับระยะทางจริงส่วนมาตราส่วนที่กำหนดแล้วก็แทนค่าตอบได้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูในข้อสอบข้อที่31กันต่อเลยนะครับใช้รูปต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่31ถึง32นะถ้าระยะทางจริงจากโรงเรียนตรงนี้นะฮะไปธนาคารตรงนี้
เดินผ่านตลาดคือตามเส้นนี้เลยนะครับเดินผ่านตลาดตรงนี้นะวัดระยะทางจริงได้315เมตรอย่าทราบว่ามาตราส่วนในแผนผังเป็นเท่าไหร่มาตราส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราใช้สูตรเดียวกับข้อที่แล้วเลยนะครับก็คือระยะทางในแผนผังกี่เส้นเอ่ยเนี่ย2บวก 2.5 กลายเป็น 4.5 นะครับระยะทางจริงเขาบอกมาให้แล้วเป็น315ต้องการหามาตราส่วนนะครับดังนั้นต้องการหามาตราส่วนเนี่ยให้เราเอามาตราส่วนเนี่ยหารอยู่ใช่ไหมฮะให้ย้ายขึ้นไปคูณเลยก็กลายเป็น 4.5 คูณมาตราส่วนเท่ากับ315อันนี้เป็นการแก้สมการนะเดี๋ยวน้องต้องเรียนเหมือนกันนะครับทีนี้ต้องการหามาตราส่วนเนี่ยจะต้องเอา 4.5 นั้นน่ะย้ายลงมาหารด้วยนั่นเองนะครับหารด้วยนะทีนี้เราก็คิดเลขเลยนะครับทีนี้คิดไม่ได้เราให้เราคูณ10บนคูณ10ร่างให้ทศนิยมหายไปนะครับก็จะกลายเป็น 3,150 ส่วนด้วย45เลยเนาะนะฮะคิดเลขออกมาเลยฮะ45หาร 3,150 45หาร3ไม่ได้ใส่0 45หาร31ไม่ได้ใส่0 45อะไรได้315เอาใกล้เคียงสุดนะครับลองดูดีว่า45คูณ7ได้ไหม47 28แล้วเนาะทีนี้มาดูซิว่าจะได้ไหม75 35 74 28 29 30 31พอดีเลยนะครับ315ลบกันเหลือ0เหลือ0อีกตัวนึงใช่ไหมฮะใส่0ข้างบนใส่0ข้างล่างเหลือเศษ0จบเลยคำตอบคือ70เมตรนั่นหมายความว่ามาตราส่วนนั้นนะครับก็เลยตอบเลยนะมาตราส่วนที่กำหนดก็คือ1เซนติเมตรต่อ70เมตรนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเราหารออกมาแล้วเนี่ยข้างหน้าจะเป็นเลข1ตลอดเลยนะครับแต่ว่าของจริงนั้นน่ะจะกลายเป็น70เมตรนั่นเองนะครับต่อข้อที่4ไปเลยนะถัดมานะครับถ้าระยะทางจริงจากสนามกีฬาไปห้างสรรพสินค้าโดยเดินผ่านบ้านนโมวัดระยะทางได้280เมตรนะครับตรงไหนเอ่ยระยะทางจริงจากสนามกีฬาไปยังห้างสรรพสินค้าใช่ไหมฮะตรงนี้นะห้างสรรพสินค้าโดยเดินผ่านบ้านนโมนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อหน่อยนะเป็นบ้านของนโมนะครับพิมพ์ผิดนะอ่ะนโมนะครับอ่ะเราก็เดินเลยสนามกีฬานะครับเดินผ่านบ้านนโมไปยังห้างสรรพสินค้าตรงนี้นะวัดระยะทางในแผนที่ได้อะไรครับ8เซนติเมตรนะอ่ะเดี๋ยวเราเขียนหน่อยนะฮะระยะทางในแผนผัง8เซนระยะทางจริงวัดได้280มาตราส่วนที่กำหนดนะครับอ่ะลองคิดหน่อยสิมาตราส่วนที่กำหนดย้ายข้างเลยนะครับอ่ะอันนี้มาตราส่วนเนี่ยพี่พีทหารอยู่ใช่ไหมฮะส่วนอยู่ข้างล่างย้ายไปคูณเลยนะครับมาตราส่วนเท่ากับ280ตรงนี้นะครับ8คูณมาตราส่วนอยู่ย้ายลงมาหารนะครับเป็น280ส่วน8เนาะนะครับก็อย่างนี้เลยนะแต่สำหรับคนที่บอกเอ้ยย้ายข้างไม่เป็นยังไม่เคยเรียนเรื่องสมการเลยดังนั้นพี่พีทอาจจะมีสูตรเพิ่มมาอีกสูตรนึงก็ได้นะมาตราส่วนที่กำหนดจะเท่ากับระยะทางจริงส่วนด้วยระยะในแผนผังนั่นเองสามารถแทนค่าจากสูตรตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคำตอบจะต้องเท่ากันนะครับมาตราส่วนจะเท่ากับระยะทางจริง280เมตรระยะในแผนผังเมื่อกี้บอกมาแล้วเนาะก็คือเป็น4บวก4เท่ากับ8เซนติเมตรนะครับจากสนามกีฬาไปห้างสรรพสินค้าโดยผ่านบ้านน้ำโมนะฮะ8เซนติเมตรนะตัวนี้ก็ใส่8ลงไปเห็นไหมครับลักษณะเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเราต้องไปหา280หาร8ก่อนเป็นเท่าไหร่8 3 24ลบกันชัก4ลงมาชัก0นะครับ8 5 40ลบกันได้0พอดีนะครับดังนั้นตัดออกมานะครับคำตอบก็คือเป็น35ระยะทางหน่วยเป็นเมตรนะคำตอบก็คือ1ต่อ35เมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือมาตราส่วนที่
ในแผนที่นั้น1เซนเดี๋ยวตอบก่อนนะมาตราส่วนแผนที่1เซนติเมตรต่อ35เมตรนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่4ไปเลยนะถัดไปกันเลยนะฮะไปดูข้อที่33กันเลยจากข้อมูล3 5 8 14 16นะฮะ x 25จงหาค่า 3x ลบ3มีค่าเท่าไหร่ก็คือน้องต้องหาค่า x ออกมาให้ได้ก่อนก่อนอื่นเลยก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าระยะตรงนี้ห่างกันเท่าไหร่2 5ถึง8ห่างกัน3 8ถึง14ห่างกัน6 14ไป16ห่างกันเท่าไหร่ฮะ2ต่อไปก็ต้องห่างกันเท่าไหร่ครับ2 3 6ต่อไปก็ต้องห่างอยู่ที่2ต่อไปก็ต้องห่างอยู่ที่3นั่นเองนะครับถัดไปนะครับก็ต้องห่างกันอยู่ที่6มันจะกลับกันอย่างนี้นะฮะระยะห่างคือ2ไป3ไป6 2 3 6อย่างนี้นะทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับ16ห่างกันอยู่3ตัวถัดไปเป็นเลขอะไรฮะ16บวก3เท่ากับ19นี่ครับ x คือ19เลยนะทีนี้เรามาเช็คอีกทีนึงว่าถูกไหมลองเอา19นะฮะบวก6เป็น25มั้ยเป็นนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบเพราะคำถามถามหาว่า 3x ลบ3มีค่าเท่ากับ x เปลี่ยนเป็น19เลยนะฮะลบ3นะ19คูณ3ได้57ลบ3กลายเป็น54นั่นเองนะครับตอบข้อที่2เลยนะถัดมาไปดูข้อที่34กันเลยนะครับจากอนุกรม2 3 5 7 11 13จงหาว่าเลขถัดไปคือเลขอะไรสังเกตดูนะครับอันนี้เนี่ยห่างกันอยู่เท่าไหร่ห่างกันอยู่1ห่างกันอยู่2ห่างกันอยู่2ห่างกันอยู่4อะไรก็ไม่รู้เนี่ยห่างกันอยู่2โอ้โหมันแลดูแบบไม่เป็นอนุกรมหรือเรียงลำดับที่สวยงามเลยดังนั้นวิธีการหาระยะห่างใช้ไม่ได้แล้วมาสังเกตดูนะครับแต่ละเลขเนี่ยเป็นเลขจำนวนอะไรเอ่ยรู้ไหมแต่ละเลขนั้นเป็นเลขจำนวนเฉพาะนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้น2เป็นจำนวนเฉพาะ3เป็น5เป็น7เป็น11เป็น13ก็เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดเลยถัดไปเลขอะไรเอ่ยที่เป็นจำนวนเฉพาะอีกก็คือเลข17นั่นเองนะครับเพราะว่าจำนวนเฉพาะนั้นนะครับไม่มีเลขอะไรหาลงตัวเลยยกเว้น1กับตัวมันเองนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนก่อนนะเลขถัดไปนะฮะเป็นจำนวนเฉพาะเนาะอย่างนี้เลยนะครับก็คือเลข17 15นี้มี3หาลงตัวเนาะใช้ไม่ได้นะครับ19นี้ไกลกว่า17ไปอีกนะครับเพราะถามไปถัดไปไม่ใช่เลขถัดไปนะ21ไม่ได้นะครับเพราะว่า3หาลงตัวนะถัดมานะครับไปดูข้อที่35กันเลยนะจากเงื่อนไขข้างต้น3บวก7ผลลัพธ์เท่าไหร่ไม่ใช่ตอบ10นะครับต้องดูเงื่อนไขข้างต้นนะ5บวก5ปกติเป็น10แต่กลายเป็น50เกิดจากอย่างนี้นะฮะเกิดจากเอา5บวก5คูณตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับคูณ5 5บวก5เป็น10คูณ5เป็น50ถัดไปนะครับเช่นกันนะเอา6บวก4นะฮะคูณ4ก็คือคูณตัวสุดท้ายตรงนี้นะก็จะกลายเป็น10คูณ4กลายเป็น40ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเอา7บวก2คูณตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับเป็นอย่างนี้นะ9 2 18นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับบวกกันนะครับแล้วคูณตัวเลขตัวสุดท้ายตรงนี้นะฮะคูณ1เท่ากับ9ดังนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้บวกกันนะ3บวก7คูณตัวเลขตัวสุดท้ายก็คือเลข7นั่นเองนะครับก็คิดเรียกมาเนาะเป็น10คูณ7กลายเป็น70ข้อนี้ต่อข้อที่3นะต้องดูเงื่อนไขข้างบนนะครับไม่ใช่โดนหลอกว่าเฮ้ยบวกกันได้เป็น10แน่เลยผิดแน่นอนนะครับต้องดูเงื่อนไขประกอบด้วยนะถัดมานะครับไปดูข้อที่36กันเลยนะฮะน้องทัศนะครับซื้อดินน้ำมันจำนวน5โหลในราคา30บาทต่อโหลหากน้องทัศนำดินน้ำมันไปขายในราคาชิ้นละ15บาทโอ้โหได้กำไรเยอะมากเลยนะเนี่ยซื้อมา30บาทต่อโหล1โหลมีกี่ชิ้นเอ่ยรู้ไหมจดเพิ่มเข้าไปนะครับ1โหลเท่ากับ12ชิ้นนั่นเองนะครับดังนั้น5โหลนี้ก็คือ60ชิ้นแล้วนะดังนั้นก็คือเขาซื้อมา12ชิ้นราคา30บาทเอง
โหถือว่าถูกมากแต่ไปขายตั้งชิ้นละ15บาทได้กำไรเยอะนะเนี่ยจงหาว่าน้องทัศได้กำไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากราคาขายนะครับไม่ใช่จากราคาซื้อนะอ่านโจทย์ให้รอบคอบนะครับกำไรจากราคาขายนะทีนี้มาเริ่มที่คำถามก่อนละกันกำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับกำไรส่วนด้วยราคาขายนะครับคูณด้วย100นั่นเองอันนี้คือกำไรเปอร์เซ็นต์เทียบกับราคาขายนะแต่ปกติข้ออื่นๆนั้นน่ะที่ไม่ใช่ข้อนี้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ 90% เนี่ยกำไรจะหาได้จากกำไรส่วนด้วยทุนคูณด้วย100อย่างนี้นะอันนี้คือข้ออื่นนะครับข้ออื่นที่ไม่ใช่ข้อนี้นะน้องต้องดูด้วยนะว่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับราคาขายหรือทุนนะครับทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องก็ต้องไปหากำไรก่อนนะครับว่ากำไรเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะปกติแล้วนะครับกำไรเราจะหาได้จากราคาขายลบด้วยทุนนั่นเองนะครับอันนี้คือกำไรนะทีนี้น้องก็ต้องไปรู้จักราคาขายก่อนว่าราคาขายเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะราคาขายจะเท่ากับขายชิ้นละเท่าไหร่ครับ15บาททีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่า15บาทก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าทัศเนี่ยซื้อมากี่ชิ้นนะครับจะคูณ15เข้าไปเนาะซื้อมากี่โหลครับ5โหล5โหลมีกี่ชิ้นเอ่ยคูณ12เข้าไปจะได้จำนวนชิ้นออกมานั่นเองนะครับอย่างนี้นะอันนี้คือราคาขายก็ไปคิดเลขเลยนะครับคิดในวงเล็บก่อนละกันเนาะ12 5 60ก็จะกลายเป็น15คูณ60คิดเลขต่อนะครับ15คูณ6เป็นเท่าไหร่แล้วค่อยใส่ศูนย์ทีหลังเนาะ5 6 3 10 6 1 6บวก3เป็น9นะครับคำตอบคือ900บาทอันนี้คือเป็นราคาขายนะครับต่อมาหาทุนเลยนะครับทุนก็เหมือนเดิมนะครับทุนเนี่ยซื้อมากี่โหลเอ่ย5โหลราคาโหลละ30บาทก็คูณ30เข้าไปอันนี้คิดเป็นจำนวนโหลเลยนะไม่ได้คิดเป็นชิ้นนะครับเพราะว่าเขาซื้อมาราคาต่อโหลนะครับคิดออกมานะ30คูณ5กลายเป็น150บาทนั่นเองนะครับอย่างนี้นะจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ทุนกับราคาขายละไปหักกำไรได้เลยนะครับกำไรก็คือราคาขายไปเท่าไหร่เอ่ย900ลบด้วยทุนคือ150ดังนั้นกำไรได้ตั้ง750บาทนั่นเองนะแต่คำถามถามหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของกำไรก็คือกำไรส่วนด้วยราคาขายคูณด้วย100นั่นเองนะครับก็ได้ออกมาเนาะค่อยๆคิดไป0ตัด2ตัวเลยนะครับอ้าว9อะไรได้750มานั่งคิดเลขก่อนนะครับ750หาร9 9872ลบกันเหลือ3ชัก0 93 27ลบกันได้3ใส่จุดเติม0 93 27ลบกันได้3หลังจุดใส่0อีก1ตัว93 27คำตอบคือ 83.33% นั่นเองนะครับตอบข้อที่4นะสำหรับหลักการข้อนี้นะครับการหากำไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราต้องเข้าสู่นะกำไรส่วนราคาขายคูณด้วย100นะครับเทียบกับราคาขายนะอย่าลืมนะครับผมจากนั้นนะครับน้องๆก็ไปหากำไรก่อนนะครับโดยที่ต้องรู้ราคาขายก่อนนะคิดเลขออกมานะครับก็คือเอาราคาชิ้นคูณด้วยจำนวนชิ้นเข้าไปนะครับเอา5คูณ12ด้วยเพราะว่าเป็นจำนวนชิ้นที่เป็นโหลนะครับอย่าลืมคูณ12นะคิดเลขออกมาได้900นะครับส่วนทุนนะทุนก็คือทุนเนี่ยหาได้จากราคาขายที่เป็นโหลนะครับก็คือเอา5คูณ30ได้เลยกำไรก็มาลบกันจากนั้นนะครับแทนค่าไปในสูตรกำไร750ส่วนด้วยราคาขายนะคือ900คูณด้วย100นะครับคิดเลขออกมานะเป็น 83.33 ต่อข้อที่4นั่นเองนะครับผมทีนี้เราไปดูข้อที่37กันเลยนะครับจากรูปแบบต่อไปนี้นะครับจงหาว่ารูปสุดท้ายคือรูปที่เท่าไหร่นะสังเกตดูนะครับจากตรงนี้เนี่ย7ไป14คือรูปที่2คูณอะไรเข้าไปครับคูณ2ไปรูปที่3คูณอะไรเข้าไปครับเนี่ย7คูณอะไรคูณ3ไงเห็นไหมต่อไป
อ้าวอยู่ดีเป็น70แสดงว่า7คูณเลยเข้าไปครับคูณ10นั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้คือรูปที่10เลยนะครับไปรูปที่2คูณ2รูปที่3คูณ3ดังนั้นไป70ก็ต้องเป็นรูปที่10ก็เกิดจาก7คูณ10นั่นเองนะครับกลายเป็น70มองแค่นี้เองง่ายๆนะครับถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่38กันเลยนะครับจงหาว่าวันที่9เขาต้องใช้เหรียญเรียงทั้งหมดกี่เหรียญ นะวันที่1นะครับอ่ะเขียนก่อนนะวันที่1ก็คือ1เหรียญ นะครับวันที่2ก็คือ1ตอนแรกมี1ใช่ไหมครับเพิ่มอีกกี่เหรียญฮะเพิ่มอีก2เหรียญข้างล่างนี้เลยใช่ไหมฮะวันที่2เนี่ยบวกกันก็จะกลายเป็น3เนาะใช่ไหมฮะเพราะว่า1ตอนแรกมี1แล้วก็บวกอีก2เข้ามาก็กลายเป็น3เหรียญ นับจากรูปก็ได้นะครับต่อมาวันที่3นะครับวันที่3เนี่ยเพิ่มจากวันที่2มาเดิมทีวันที่2มีกี่เหรียญครับ3เหรียญใช่ไหมฮะอ่ะเราเพิ่มอีกกี่เหรียญเอ่ย1 2 3นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็น3บวก3เท่ากับ6ก็ถือว่าถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดจะทำในเรื่องของการเรียงลำดับเนี่ยของแผนภาพเนี่ยต้องเรียงต่อจากวันที่2มานะครับซึ่งวันที่2นี้จะกลายเป็น1บวก2วันที่3เพิ่มอีก3เหรียญใช่ไหมฮะต้องบวกอีก3อย่างงี้ฮะมาแปะเข้านะต้องใส่อย่างงี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นกี่เหรียญเอ่ย6เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งนับดูดิก็6เหรียญจริงๆด้วยถูกแล้วนะครับหลักการในการทำข้อแบบนี้นะครับให้น้องบวกกันมาเรื่อยๆนะวันที่2ก็เอามาบวก2วันที่3ก็เพิ่มอีก3เหรียญแต่ว่าวิธีการนั้นต้องมาบวกเพิ่มอย่างนี้นะครับดังนั้นสังเกตดูนะครับวันที่1มี1เหรียญวันที่2เพิ่มกี่เหรียญครับเพิ่ม2เหรียญวันที่3เพิ่ม3เหรียญแต่เขาถามหาวันที่9ดังนั้นวันที่9ต้องเพิ่มกี่เหรียญครับ9เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะพี่ๆเขียนก่อนนะบางคนงงๆอยู่นะครับวันที่4วันที่4นั้นก็จะกลายเป็น1บวก2บวก3บวก4อย่างนี้ทันไหมครับวันที่4ก็เอาวันที่3มาเพิ่มอีก4เหรียญเนาะถ้าวันที่5ล่ะครับเป็นไงฮะก็บวกอีก5ของวันที่4นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น1บวก2บวก3บวก4แล้วก็บวก5นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับพี่ๆขอข้ามไปวันที่9เลยละกันนะครับวันที่9ก็คือน่าจะเป็น1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวก8บวก9นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือบวกกันไปเรื่อยถึงวันที่9เนาะดังนั้นนะครับน้องๆก็คิดเลขเลยว่าวันที่9นั้นต้องมีเหรียญทั้งสิ้นกี่เหรียญ นั่นเองครับวิธีการคิดการเรียงลำดับที่เรียงกันต่อเนื่องอย่างนี้นะครับให้น้องใช้วิธีนี้นะไกลบวกไกลนะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น10ถัดไปนะครับ2บวก8เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น10อีกแล้วนะครับต่อมาครับบวกกันเป็น10อีกแล้วนะครับต่อไป4บวก6นะครับเนี่ยไกลบวกไกลไปเรื่อยๆนะครับก็เป็น10แต่ตัวสุดท้ายไม่มีเพื่อนนะครับทีนี้เราก็มาจับคู่กันครับว่าบวกกันกี่ตัวเนี่ย10มีกี่ตัว4ตัวนั่นเองนะครับก็เป็น10บวก10บวก10บวก10เนาะเพราะมี4คู่ใช่มั้ยฮะเราจับมาเป็นคู่4อันแล้วนะฮะแล้วบวกตรงกลางที่ไม่มีคู่คือบวกอีก5นั่นเองนะครับเราก็บวกกันเลย10บวกกัน4ทียึบออกมาเป็น10คูณ4ก็ได้นะฮะแล้วก็บวกกับ5นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น40บวก5คำตอบก็คือเป็น45นั่นเองนะครับตอบข้อที่4นั่นแหละนะฮะผมถัดไปกันเลยนะฮะไปดูข้อที่39กันเลยนะครับจงพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนดังต่อไปนี้นะครับอ้าวแฮชแท็กนะครับ1แฮชแท็ก2เท่ากับ5สี่เหลี่ยมแล้วกันนะพี่อ่านสี่เหลี่ยมแล้วกัน9สี่เหลี่ยม3เท่ากับ18อ้าวไม่ใช่การบวกไม่ใช่การคูณละคราวนี้นะครับ13แฮชแท็ก5เท่ากับ38 7สี่เหลี่ยม12อ่าว่าสี่เหลี่ยมก็ได้เนาะเท่ากับ151จงหาค่า30สี่เหลี่ยม31เป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็น1บวกด้วย2คูณ2คือเอาตัวหลังนั้นน่ะมาคูณ2อีกทีนึงจะเป็น5สังเกตดูนะครับตัวถัดมานะครับตัวหน้าก็เป็น9บวกด้วย3คูณ3เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น18มั้ยเป็นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็น13บวกกับอีกข้างหลังสี่เหลี่ยมนี้จะกลายเป็นคูณ5คูณ5อย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็น25บวก13กลายเป็น38นั่นเองตัวต่อมานะครับเป็น7บวก12คูณ12อ่ะลองคูณดิครับก็กลายเป็น7บวก144ก็กลายเป็น7บวก144เนาะก็จะกลายเป็น151นั่นเองแสดงว่ารูปแบบของข้อนี้คือต้องเอา1เอาตัวหน้านะครับ
เครื่องหมายแฮชแท็กนี้คือการบวกแล้วก็คูณเข้าไปนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายนะครับจงหาค่าของ30สี่เหลี่ยม31เนาะก็จะเกิดจากตัวแรกนะครับ30บวกด้วย31คูณ31นั่นเองอย่างนี้เลยนะครับก็คือเอาตัวหลังอะมาคูณกัน2ทีอะนะทีนี้นะครับคณิตศาสตร์ก็คูณกันก่อนแล้วค่อยบวกกันทีหลังนะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะจำไว้นะครับก็กลายเป็น31คูณ31ตัวแรกได้1นะครับ3ถัดมาใส่ศูนย์นี้ก่อนเลย3 1 3 3 3 9บวกกันนะครับ1 6 9นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมบวก30ด้วยนะครับเพราะว่าคูณเสร็จแล้วต้องบวกต่ออีกนะครับเป็น1เป็น9เป็น9คำตอบคือ991ต่อข้อที่3นั่นเองนะครับถัดมาเลยนะฮะให้เรามาดูข้อที่40กันเลยนะครับจงพิจารณารูปต่อไปนี้นะครับรูปที่1เอาอีกละเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะครับก็ต้องมานับเนาะมีกี่รูป1 2 3 4 5รูปที่1มี5รูปรูปที่2กี่รูปครับเนี่ย1 2 3 4 5บวกเข้าไปอีกเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8รูปที่2ก็คือ5บวก8นั่นเองนะครับต่อมารูปที่3นะครับเรามาดูดิเขาจะบวกเข้าอีกเท่าไหร่1นับจากตรงกลางก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้พี่พีทรูปที่1นับจากตรงกลางเนาะนับเป็นเครื่องหมายบวกก่อนนะครับ1 2 3 4 5เมื่อกี้บวกอีก8ใช่มั้ยฮะบวกอีก8ก็ลงแบบว่าเหมือนเขาบอกว่าทำเพิ่มทุกฉากเลยนะครับทุกส่วนเลยเพิ่มข้างๆทั้งหมดเลยเนาะยังก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8เนาะรูปที่3ก็ต้องเป็น5บวก8ก่อนนะแล้วบวกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ฮะมานับต่อเลยก็เพิ่มแต่ละด้านอีกอะเนาะนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ออกเพิ่มอีก12นะครับอย่างนี้นะอ้าวแสดงว่าเขาบวกเพิ่มทีละเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกบวกไป8เลยนะต่อมาบวก8โอ้โหแล้วบวกอีก12แสดงว่าบวกเพิ่มจากตัวก่อนนั้นอีก4สังเกตดูนะครับ5บวก8แล้วเอา8บวก12แสดงว่าตรงนี้บวกเพิ่มไปเท่าไหร่ครับ4หน่วยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูรูปที่4จะเป็นยังไงฮะรูปที่4ก็ต้องเอารูปที่3เนี่ยมาบวกเพิ่มอีกตอนแรกบวกไป12ใช่ไหมครับให้น้องบวกเพิ่มมาอีก4นะครับบวก12บวกอีก4เป็นบวกเข้าไป16อย่างนี้เลยนะครับแต่เขาถามหารูปที่อะไรครับรูปที่10มีรูปสามเหลี่ยมย่อยกี่รูปนะครับรูปที่5เนาะรูปที่5จะเป็นไงเอ่ยก็ต้องเป็น5เอารูปที่4เนาะทั้งหมดเลยนะครับองค์ประกอบแล้วเอา16เนี่ยบวกเข้าไปอีก4นะครับจะเป็น20อย่างนี้นะต่อมารูปที่6ฮะก็ต้องเอา5ทั้งหมดนะครับอันนี้จะยากนะพี่ๆขอเขียนทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวน้องๆงงนะบวกอีก4ก็กลายเป็น24ถัดไปนะฮะรูปที่7นะครับก็จะกลายเป็น5บวก8บวก12บวก16บวก20บวก24อันสุดท้ายนะครับต้องบวกเข้าไปอีก4นั่นเองจาก24ก็กลายเป็น28นะครับต่อมารูปที่8นะครับก็คือเอารูปที่7มาบวกเพิ่มอีกเนาะ5บวก8บวก12บวก16บวก20บวก24บวก28 28บวก4เป็น32นั่นเองนะครับต่อมารูปที่9เลยนะครับใกล้เสร็จแล้วนะถึงรูปที่10แล้วนะ5บวก8บวก12บวก16บวก20บวก24บวก28บวก32อันต่อไปก็น่าจะเป็นบวกด้วย36ก็คือเอา32มาบวกอีก4นั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับรูปสุดท้ายนะขอเขียนตรงนี้เลยพื้นที่ไม่พอละเนื่องจากว่ายาวเกินไปนะครับรูปที่10นะครับก็เอารูปที่9มาบวกเพิ่มเนาะก็กลายเป็น5บวก8บวก12บวก16บวก20บวก24บวก28บวก32บวก36อันสุดท้ายนะครับก็คือเอา36นั้นไปบวกอีก4ก็คือบวก40นั่นเองอันนี้ก็คือวิธีคิดของรูปที่10นั่นเองนะจากนั้นเราไปคิดเลขกันต่อเลยนะฮะทีนี้วิธีการบวกรูปที่10นั้นนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยบวกทีละคู่เนาะเนื่องจากว่าเลขเยอะนะครับเอาให้บวกกันเป็นคู่ก่อนนะเลขเยอะขนาดนี้ให้จับเป็นคู่ๆแล้วบวกกันนะครับคู่แรกได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย13คู่ถัดไปนะครับเป็น28ถัดไปเนาะ20บวก24กลายเป็น44ถัดไปนะฮะ50บวกอีก10เป็น60เนาะนะครับถัดไปนะครับ36บวก40กลายเป็น76
อ่ะคู่ต่อมานะครับบวกกันต่อเนาะ28บวก13นะครับอ่ะทด1 41นะครับอ่ะอันนี้เป็น41ถัดไปนะครับอ้าวอันนี้บวกง่ายๆเนาะเป็น104เราก็บวกอีก76นั่นเองนะครับอ่ะตัวแรกบวกกันต่อนะครับเป็น105บวกอีก40กลายเป็น145บวกอีก76นั่นเองนะครับอ่ะคิดเลขต่อเลย145บวก76 1ทด1นะครับ82นะครับคำตอบก็คือ221รูปนั่นเองนะฮะตอบข้อที่2นั่นแหละนะครับผม